หลายๆคนคงจะรู้จักเคียโนรีฟกันเป็นอย่างดีในฐานะพระเอกดังระดับโลกไม่ว่าจะในบทของจอห์นวิกในบทของนีโอจากเรื่อง The Matrix หรือในบทของจอห์นนี่ซิวเวอร์แฮนจากเกมไซเบอร์พัง2077รวมถึงยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของนิสัยที่สมรถติดดินมีน้ำใจจนกลายเป็นที่รักของใครหลายๆคนและเมื่อล่าสุดวันที่5ตุลาคม2024ที่ผ่านมาเคียโนรีฟก็นึกสนุก สลัดภาพรักพ,พระเอกควงปืนไล่ฆ่ามาเฟียแก้แค้นให้หมามาแข่งรถในรายการ To y ยต a าจีอาครับที่สนามอิเดนาโพลิสมอเตอร์สปีดเวย์จบการแข่งขันในอันดับที่25จากรถที่เข้าแข่งขันทั้งหมด35คันแต่คุณอาจจะคิดไม่ถึงครับว่าเขาเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์มากขนาดที่ว่าชอบมากกว่ารถซูเปอร์คาร์ซะอีกโดยที่เจ้าตัวยังเคยบอกเอาไว้ว่าเขาชอบทั้งลุคชอบทั้งกลิ่นและชอบทั้งความรู้สึกอิสระเวลาขี่ และนี่จึงเป็นที่มาของแบรนด์ที่เรากำลังจะพูดถึงแบรนด์นี้ครับ a r c h Motorcycle สนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76โดยที่ในปี2007เคียนูรีฟเอารถ Harley-Davidson รุ่นดหน้ามาให้คีดโอลิเวอร์ที่ตอนนั้นทำงานการตลาดและดูแลเว็บไซต์ของแบรนด์เครื่องหนัง b i l l w a l l e ตอ e r อยู่ก็เอามาให้ดูว่าจะแต่งยังไงให้ลุคดูโห,หดได้บ้างคี Keith ก็บอกกับเคียนว่าเฮ้ยงานเนี้ย มันค่อนข้างยากนะมันต้องให้ใครคนหนึ่งทําให้และคีตก็ติดต่อไปหาช่างคนหนึ่งครับเขาชื่อว่ากาดฮอลลิงเจอร์ที่ต่อมาเขาก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์เจ้านี้นี่เองครับเมื่อเคียโนมาหาช่างฮอลลิงเจอร์เจ้าตัวก็บอกว่า you know I don't make this car but why don't you come inside and see what we d o here ผมจะไม่ทํารถตามที่คุณบอกแต่มีทีเด็ดที่จะเอามาใส่ในรถคุณได้อยู่ช่างฮอลลิงเจอร์ก็พาเคียโนเข้าไปดูในร้านครับ สิ่งที่พระเอกดังคนนี้ได้เห็นก็คือผ้าแต่งรถที่ทําขึ้นมากับมือออกมาถูกใจมากเจ๋งกว่าที่เจ้าตัวบีฟเอาไว้ซะอีกเขาก็โอเคครับก็ลุยเลยหลังจากที่ออกแบบและทดสอบมาเป็นเวลา3ปีรถต้นแบบในชื่อ KR GT1 ที่แปลงมาจาก Harley Davidson ใดหนาในวันนั้นแต่ยังเก็บเครื่องยนต์ v t w i n เดิมๆเอาไว้อยู่ก็ถูกใจเคียนูรีฟมากเลยครับก็ชวนช่างฮอลลิงเจอร์เนี่ยให้มาเปิดแบรนด์ผลิตรถด้วยกันขึ้นมา โดยในตอนแรกๆช่างฮอลลิงเจอร์ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับเพราะเขามีอูที่ต้องดูแลและไม่ได้สนใจในเรื่องของการผลิตลรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใหม่ทั้งคันแต่สุดท้ายก็ต้องยอมครับเพราะเคียนูเชื่อมั่นมากๆเลยว่าเราทําของเจ๋งๆออกมาได้นี่เองครับจนทั้งคู่เนี่ยก็ก่อตั้งแบรนด์อาร์ชมอเตอร์ไซค์เข้าขึ้นมาในปี2011โดยที่ชื่อของอาร์ชนั้นเคียนูได้เล่าให้ฟังใน YouTube ช่อง J Leno s ส a r a g e ว่าตอนที่นั่งคิดชื่อกับช่างฮอลลิงเจอร์เนี่ยก็คิดๆกันว่า ชื่อมันต้องบอกตัวตนมีสตอรี่จนเกิดชื่ออาร์ขึ้นมานี่เองครับที่แปลว่าโคง้งอย่างเส้นโคง้งหรือเคิร์ฟอะไรแบบนั้นที่นอกจากว่าจะเป็นความสวยงามทางศิลปะแล้วเนี่ยยังใช้สอยในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยครับจะเห็นได้ครับอย่างตามสะพานตามซุ้มประตูโครงสร้างต่างๆพวกนี้และยังสื่อความหมายอีกด้วยครับว่าเหมือนสะพานที่เชื่อมสอสถานที่ไว้ด้วยกันให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้นี่เองครับ จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนปี2017เคนูรีฟกับช่างกาดพอลิงเจอร์ art, er, ก็ไปตั้งบูธท,ที่งานอีกมาและเปิดตัวรถถึง3รุ่นเลยครับคันแรกก็คือ KRGT1 ที่อัปเกรดมาจากรุ่นต้นแบบให้ดีกว่าเดิมด้วยเครื่องยนต์ v ี w ท n วิขนาด2,032ซีซี130แรงม้าและคันที่2ครับก็คือ 1S ที่เป็นรถสวิงอาร์มแขนเดียวเน้นขับขี่แบบสปอร์ตคล่องตัวแล้วก็คันสุดท้ายครับก็คือเมท o ล143 และทําขึ้นมาเพียง23คันเท่านั้นความพิเศษของรถมอเตอร์ไซค์อาร์นั้นอยู่ที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นครับประกอบขึ้นจากหลายแหล่งที่การันตีคุณภาพมากเลยครับทั้งเครื่องยนต์ V-Twin ที่มาจาก S&S Cycle เจ้าเดียวกับที่ Harley Davidson สั่งทำวาวเครื่องยนต์เขานี่แหละครับแล้วก็ยังมีท่อไอเสียของ s c Project แต่ก็มีบ้างครับที่เคียนูรีฟกับช่างฮอลลิงเจอร์เนี่ยลองทำอะไรแปลก อย่างเอาท่อของโยชิมูระมาใส่กับเครื่องยนต์สไตล์อเมริกันนี่แหละครับและยังมีโชกหน้าโชกหลังก็เป็นของโอลินเอามาติดแบรนด์อาร์ชที่หลังปั๊มเบรกก็ใช้ของ ISR จากสวีเดนระบบ ABS จากบอ h และล้อคาร์บอนไฟเบอร์ของ BST ในส่วนของโครงรถส่วนใหญ่จะทําจากวัสดุเหล็กกล้าซับเฟรมบอดี้และสวิงอาร์มเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมกัด CNC บางคนฝาครอบรวมถึงล้อของบ ST เนี่ยครับ ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนในเรื่องของราคา KRTT1 ราคาอยู่ที่85,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราาวๆ2.8ล้านบาทส่วน1 S ราคาอยู่ที่1 2 8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือเราวๆ4.3ล้านบาทและเมสสอด One Forty ราคาอยู่ที่2,50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือเราาวๆ8.3ล้านบาทซึ่งราคาที่ว่ามานี้ยังไม่รวมภาษีครับถ้าหากนำเข้ามาในประเทศไทยนะ และนี่คือเรื่องราวของ Arch ชมอเตอร์ไซคแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่ก่อตั้งโดยพระเอกดังเจนูเลฟที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบผลงานของเจนูเลฟในบทของตัวละครไหนมากที่สุดหากผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมส่วนไหนคอมเมนต์มาได้ครับ